ดีสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องส่งเสริมลูกอย่างไรให้มีวินัยในการกินสวัสดีครับ เรื่องของการกินนอกจากการกินให้ดีแล้วนะครับต้องกินให้ครบตามที่ร่างกายต้องการแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนั่นก็คือในเรื่องของวินัยในการกินนั่นเองครับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะได้ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกกังวลใจนะครับว่าเออลูกของเราเนี่ยขาดวินัยในการกินอยู่หรือเปล่าวันนี้ครับเราก็เลยอยากจะชวนคุณมดนะครับทมลวันอันประเสริฐนักโภชนาการโครงการฟู o d ฟ o r g กู d ดมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีครับคุณมดครับสวัสดีค่ะ พครับพฤติกรรมการกินแบบไหนที่ที่เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะมันเป็นการขาดวินัยในการกินและส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรบ้างล่ะครับค่ะก็ การขาดวินัยในการกินนะคะอย่างแรกก็คือการกินไม่ตรงเวลาแล้วก็กินไม่ถูกต้องค่ะซึ่งที่พบบ่อยนะคะส่วนใหญ่เด็กๆก็คือจะไม่ได้กินข้าวเช้าค่ะคแล้วก็ที่สําคัญคือเด็กกินน้ําหวานเยอะขึ้นค่ะคแล้วก็การทํางานของหมดก็คือทํางานในโรงเรียนใช่ไหมคะก็จะพบบ่อยเลยค่ะว่าตอนกลางวันเด็กๆจะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแทนมื้ออาหารจริงๆค่ะคแล้วก็สําหรับเด็กในเมืองนะคะตอนเย็นเร่งรีบไปเรียนพิเศษก็ยิ่งกินอาหารฟาสต์ฟู้ดอีกค่ะ,คะ เพราะฉะนั้นช่วงเวลาก็สําคัญเหมือนกันนะครับใช่ค่ะช่วงเวลาก็สําคัญแล้วการที่เขาแบบเหมือนสกิปแต่ละมื้อไปอะคะ่ะอาจจะส่งผลให้เขากินอาหารมื้อดึกด้วยเหมือนกันนะคะคแล้วที่เขากินอาหารมื้อดึกอะคะ่ะไม่กี่ชั่วโมงเขาก็นอนแล้วถูกต้องไหมคะคการที่เขาต้องนอนแล้วอะ่ะกินเสร็จอาหารยังไม่ทันย่อยมันอาจจะทําให้สารอาหารอะนะคะเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็สะสมตามร่างกายได้อีกด้วยค่ะครับผมพอได้ฟังคุณมดพูดแบบนี้แล้วอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลย การที่มีพฤติกรรมในแต่และว,วันตื่นเช้ามาเร่งเรบช่วงเย็นต้องรีบไปเรียนพิเศษเอกแบบนี้ที่ทําให้เขาเนี่ยขาดวินัยในการกินแล้วการขาดวินัยในการกินแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อพวกเขายังไงบ้างครับในระยะยาวครับ ค่ะถ้าเกิดในระยะยาวการที่เขาขาดอวินัยในการกินในเรื่องของการที่อย่างที่มดบอกไปเนาะเลือกในการกินเป็นน้ําหวานอะไรที่มันเร็วๆอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบนี้ค่ะจะมีปริมาณน,น้ําตาลค่อนข้างเยอะแล้วที่สําคัญค่ะนอกจากที่ปริมาณน,น้ําตาลเยอะแล้วยังมีโซเดียมแฝงอีกด้วยค่ะคอย่างเช่นพวก เบเกอรี่ขนมปังน้ำอัดลมน้ำที่มีสีสันฉูดฉาดแบบนี้ค่ะคนอกจากน้ำตาลเยอะแล้วโซเดียมเยอะมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเกิดเขากินแบบนี้ในปริมาณที่เยอะแล้วก็สะสมในทุกๆวันนะคะจะทำให้ส่งผลมีไขมันสะสมในร่างกายและก็อาจจะทำให้ร่างกายเขามีภาวะอ้วนเกิดขึ้นแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเหลือลังในอนาคตได้อีกด้วยค่ะครับผมนั่นคือการส่งผลกระทบต่อร่างกายของเขาในระยะยาวใช่ไหมครับผมก็เพิ่งรู้เหมือน นนะว่าในพวกเบเกอรีร่ต่างๆที่เราเห็นนะมีทั้งโซเดียมมีทั้งน้ําหวานมีอะไรคือแบบเยอะมากกว่าที่เราคิดอีกแต่ช่วงเวลาที่มันเร่งรีบทําไงได้ล่ะครับเหมือนเรา,าเวลาจะรีบไปอะไรที่มันคว้าได้หยิบจับได้เราก็รีบทานแบบนั้นก่อนใช่ไหมล่ะครับคุณมดครับอย่างนี้เนี่ยอยากจะถามต่อดีกว่านะครับว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยนะครับจะมีวิธีการยังไงบ้างครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาเราต้องสอนหรือว่าต้องต้องให้พวกเขาเข้าใจอะไรครับคุณมดครับ ก็เริ่มด้วยจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กเลยนะคะจริงๆแล้วอะค่ะก็คืออยากให้ร่วมมือทั้งครอบครัวแล้วก็โรงเรียนเลยค่ะอย่างแรกเลยสําคัญมากๆคือไม่อยากให้บังคับเขาให้กินอาหารที่เขาไม่ชอบตั้งแต่เด็กเพราะเขาก็จะจําฝังใจว่าเขาถูกบังคับและเขาก็จะไม่เลือกกินอาหารประเภทนั้นๆในตอนโตค่ะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการใช้เวลาร่วมกันในการรับประทานอาหารในแต่ละมือ้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับ ครอบครัวนะคะในการกินข้าวเขาจะสนุกกับการกินข้าวมากขึ้นและทําให้เขาได้กินข้าวตรงเวลาค่ะหรือจะให้เขามาช่วยในการเตรียมอาหารช่วยล้างผากักเด็ดก้านผากักแบบนี้ค่ะก็ทําให้เขาสนุกกับการกินมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือมันพูดคุยกับลูกๆบ่อยๆค่ะก็คือว่าควรกินอะไรแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่ ครับผมได้ฟังแบบนี้แล้วคุณพอ่อคุณแม่อย่าลืมแล้วกันนะเวลาจะทําอาหารไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนก็นแล้วแต่ถ้ามีเวลาชวนพวกเขามามีกิจกรรมแอคทิวิตี้ร่วมกันจะทําให้น้องๆนอกจากจะมีความสุขในเรื่องของการกินแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับถ้าใครคิดไม่ออกนะครับว่าเอ๊จะทานอาหารมือ้อแต่ละมื้อเนี่ยด้วยอะไรดีแนะนําเลยครับเราเสิร์ฟให้คุณในทุกเช้าของวันเสาร์เวลา8ปดนาฬิกาทางไทย PBS ของเรากับรายการอาหารจานสุขอย่าลืมนะครับ ร,รับรองว่าได้เจอกับเมนูอร่อยๆเยอะแยะมากมายแน่นอนครับดิสค o o l i n g Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง